ก็กำลังขับรถไปดูที่สวนเสือศรีราชาหลังจากที่ติดโควิดมานานนะตอนนี้ประเทศไทยก็ผ่อนคลายแล้วก็สวนเสือก็เขาก็เริ่มเปิดให้เข้าชมฟรีวันที่12จนถึง30หมายถึงว่าจนถึงสิ้นเดือนนี้นะครับผมอันนี้ก็เลยจะลองไปดูหน่อยเข้าฟรีปกติก็มีลูกค้านักท่องเที่ยวจากจีนราคามันหลายตังค์อยู่นะราคามันแพงอยู่แต่เห็นว่าฟรีก็เลยลองไปดูกันตอนนี้ก็ยูเทิร์นตรงวงเวียนหมาหลงเพื่อที่จะเข้าเส้นวัดหนองค้อรถมันติดเอ๊ะปกติตรงวัดหนองค้อเขาจะมีตลาดนัดแต่ว่าช่วงนี้ตั้งแต่เกิดโควิดมาเขาปิดนะไม่แน่ใจว่าเขาเปิดหรือยังเพราะว่ารถติดแล้วเนี่ยปกติตลาดตรงวัดหนองค้อมันใหญ่เดี๋ยวลองไปดูอย่าบอกนะว่าสวนเสือติดตั้งแต่นี่หัวถ้าติดตั้งแต่นี่นี่วนรถกลับบ้านเลยไม่ไปแล้วระยะทางยังเหลืออีกหลายโลอยู่โอ้ถ้าติดตั้งแต่นี่ก็ไม่ไหวเดี๋ยวไปถึงให้เลยวัดหนองค้อไปก่อนดูว่ามีตลาดนัดไหมถ้าไม่มีก็ไปแต่ถ้ามีถ้ารถติดก็ไม่ไปวนรถกลับเลยไม่ไหวแต่ว่าตลาดวัดหนองค้อน่าจะเปิดแล้วน่าจะเปิดให้ค้าขายตามปกติแล้วรถเยอะดูหน้าเซเว่นข้างๆเซเว่นมันมีรถจอดปกติแต่ก่อนเขาปิดเขารถมันว่างๆนะมันไม่มีรถจอดว่ะเพิ่งรู้เนี่ยจะได้ไปเดินหาของเหมือนเดิมจุดประสงค์ไม่ได้มาตรงนี้นะจะเลยไปตรงสวนเสือศรีราชาสรุปตลาดนัดวัดหนองค้อเปิดแล้วหลังจากปิดโควิดมานานนะครับผมปกตินี่ตลาดนัดวัดหนองคอนี่ใหญ่มากมา8โมงเช้านี่เดินดูเพลินเลยเดินยันโน่นละ11โมงเที่ยงนู่นนะตลาดมันใหญ่มากมันจะขายของจิปาถะทั่วไปอะพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าของกินของใช้เสื้อผ้าอาภรณ์รองเท้าอะไรเงี้ยแต่ว่าชอบมาเดินดูไอ้ของเก่าๆที่เขาเอามาวางขายอะนะมันได้อารมณ์ดีได้ความรู้สึกว่ามันเหมือนตลาดนัดแบกระดินเนี่ยชอบมาเดินดูครับผมเต็มสองข้างทางบรรยากาศปกติเดิมๆกลับมาแล้วอันนี้ก็ไม่ได้เข้าตรงนี้นะครับผมไม่ได้เข้านี่จะไปสวนเสือเลยจากนี้ไปไม่กี่โลอ่ะแต่คนก็น่าจะเยอะอยู่เพราะว่าเขาเปิดฟรีโอ้รถเยอะเลยเยอะมากสงสัยอัดอั้นมานานบรรยากาศเดิมๆกลับมาแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโอ้โหแล้วสวนเสือมันจะมีที่จอดรถไหมเนี่ยไม่มีเดี๋ยววนกลับเลยเดี๋ยวไปดูกันสงสัยทางสวนเสือก็บรรยากาศก็คงไม่ต่างกันน่ะดูมันติดตั้งแต่นี่นะติดไปนู้นนะยาวๆเลยว่ะไม่รู้มีที่จอดรถหรือเปล่าถ้าไม่มีก็วนกลับรู้สึกว่าคนจะเยอะมากดูผู้คนอั้นมานานว้ายหาที่จอด
ลำบากคนต้องเนี่ยต้องมาจอดในซอยดูดิเต็มไปหมดเลยวันนี้คงไม่เข้าแล้วแหละโอ้โหสุดสุดเนี่ยขนาดห่างจากไอ้สวนเสือเนี่ยประตูทางเข้านะคนยังมาจอดรถเต็มเลยดูในหมู่บงในหมู่บ้านก็จอดเต็มเลยคือพอมีที่ว่างตรงไหนก็จอดเนี่ยข้างในนี่ก็เต็มไปหมดเข้าไม่ได้แน่นอนอันนี้สวนเสือครับสวนเสืออยู่ตรงนี้ยังไงก็เข้าไม่ได้แน่นอนพระคุณท่านเอ้ยต่อแถวยาวเลยไม่เข้าแล้วไม่มีที่จอดยาวเหยียดเลยไปเลยแล้วไม่จอดแล้วภาพผู้คนนะครับผมหลังจากที่เดินต่อแถวมาคนเยอะอยู่นะรถก็เยอะคนก็เยอะนะโอ้ยจะขึ้นมาจอดทำไมกันเนี่ยเนี่ยที่จอดรถแน่นไปหมดเลยแทบไม่มีที่จอดเลยจอดสามแถวสามแถวแล้วนะดูสภาพคนจะเดินยังไงกันเนี่ยสวนเสือศรีราชานะครับผมหลังจากที่ปิดเนื่องจากโควิดมานานวันนี้ก็เปิดเป็นวันที่3แล้วเริ่มเปิดตั้งแต่วันที่12มานะเริ่มเปิดตั้งแต่วันที่12มาตอนนี้ก็เปิดได้3วันแล้วให้เข้าฟรีจนถึงฟรีถึงไหนฟรีถึงวันสิ้นเดือนนี้ฟรีถึงวันสิ้นเดือนนี้ครับผมคนเยอะว่ะWe'll be right back.
อันนี้เมื่อเราเข้ามาข้างในแล้วมันก็จะเป็นสภาพนี้ครับผมคนเยอะมากโอ้โหร้อนแดดเหมือนไม่ร้อนนะแต่ว่ามันอบอ้าวเหมือนฝนจะตกอ่ะแต่ว่ามันร้อนมากเลยอบอ้าวมากข้างในนี่เขาก็จะมีกิจกรรมโชว์เสืออุ้มเสือถ่ายรูปยิงอาหารเสือโชว์ช้างโชว์เข็ดแล้วแต่ตามป้ายเลยครับผมเดี๋ยวจะพาเดินไปดูข้างในนอกข้างในนี่มีห้องละหมาดสำหรับพี่น้องชาวอิสลามด้วยนะครับพี่น้องชาวมุสลิมมีห้องละหมาดให้ก็จะเป็นทำลักษณะว่าเป็นบ้านจระเข้นะครับผมว่าอะไรอยู่ตรงไหนส่วนประกอบของจระเข้นะ